คำว่าขี้เปียกเนี่ยมันคือจุลชีพใช่ไหมครับนี่ถามมาอย่างนี้คุณหมอจุลชีพอะมันมาจากภาษาอังกฤษว่าไมโครก็คือเล็กออร์แกนิซึมก็คือสิ่งมีชีวิตเขาก็เลยแปลว่าจุลชีพหรือว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะมักหมายถึงพวกเชื้อบักเตอรีหรือว่าแบคทีเรียนะคะหรือว่าเชื้ออย่างอื่นซึ่งตัวเขาเองอะมันไม่ใช่จุลชีพหรอกแต่ว่าไอสารคัดหลั่งเหล่านั้นมันเป็นที่อยู่อาศัยทำให้เกิดเชื้อจุลชีพที่มันเติบโตได้เยอะขึ้นค่ะซึ่งมันไม่ควรจะอยู่บริเวณนั้นนะคะ